ลิ้นนิดหน่อยอย่าอย่าเยอะเลยครับเป็นไงบ้างครับมันเป็นแอนตี้ฮีโร่ครับวานมาร์เวลเป็นแอนตี้ฮีโร่ครับก็คือเป็นแบบว่าเป็นฮีโร่ที่คือเขาบอกว่าโลกนี้ฮีโร่เยอะแล้วครับมันก็ถึงเวลาของเวนอมครับที่จะออกมาเรียกว่าเอาด้านดาร์กไซด์ออกมาเหมือนโอ้ว่ามันเหมือนคนเราอะครับที่มันมีทั้งด้านดีและไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีเดี๋ยวนี้โลกก็มีด้านดีเยอะแล้วด้านไม่ดีก็ต้องออกมาบ้างเพราะว่าตัวเราเองก็มีแบบด้านดาร์กเหมือนกันมีครับดาร์กของเราคืออะไรครับดาร์กของโอ้นะครับถ้าโอ้ได้เป็นเวนอมนะครับพี่โอ้ก็จะใช้พลังของเวนอมเนี่ยปริสิตเนี่ยไปจิกลูกหนี้ครับผมจิกลูกหนี้แต่ว่าตอนเรามีปล่อยกู้บ้างมีปล่อยกู้นอกระบบก็คือไม่ใช่หรอกครับก็คือแบบพูดเอาไว้อะพี่แล้วก็สำหรับคนที่ชอบดูถูกคนอื่นอะไรเงี้ยดูไม่ตายเลยดูเป็นคนดีพูดเอาไว้หรือฝากคนที่ไม่ยืมไม่คืนเออก็ฝากไว้ด้วยครับผมโดนไปเยอะไหมคะไม่ครับร้อยเล่นครับแต่ว่าไม่ค่อยออกงานอีเวนต์นำออกทีก็โอ้โหหน้าอกหน้าใจครับผมก็ช่วงนี้ก็กินไก่เยอะฮะไม่ใช่ครับก็คือออกกำลังกายบ้างครับคืออยากฟิตหุ่นเหรอคะพี่ครับผมใช่ครับเพื่อซิกแพคเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วมันจะใหญ่ไปกว่าจันจิไม่ครับไม่ใหญ่กว่าครับพี่ใหญ่กว่าเขาไม่ดีนะครับพี่อะไรใหญ่ใหญ่ไปกว่าจันจิไม่กูงงเจอจันจิบอกว่าไม่ค่อยลงรูปกันเลยอะไรเงี้ยว่าแบบขี้เกียจลงแล้วอะไรเงี้ยไม่เน้นครับไม่เน้นลงรูปแต่ก็ยังแบบเออเหมือนเดิมหวานเหมือนเดิมก็โอเคครับครับผมไม่ตอบเหมือนเดิมเนาะใช่แต่ตอนนี้ก็ยังแฮปปี้ใช่ไหมแฮปปี้ครับพี่ก็ไม่มีอะไรครับก็ต่างคนต่างทำงานก็เจอกันบ้างไปเข้าอีกหนึ่งเรื่องไทยเพราะว่าตอนนี้เคนไม่ได้เป็นแบบเด็กในสังกัดที่โชว์แล้วน้องเคนภูมินะครับก็โอก็ได้ยินมาบ้างครับพี่ก็ได้ยินมาบ้างว่าเราแบบอาจจะไม่ได้มีพี่โชว์ดูให้แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังแบบสนิทสนมกันก็ยังแบบเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมยังอยู่ในแก๊งเดียวกันนะคะใช่ครับจริงๆเรารู้เหตุผลไหมคะว่าทำไมเขาถึงแบบตัดสินใจเพราะว่าน้องเขาก็มีเหตุผลของเขาอะไรเงี้ยโอก็ไม่รู้มันก็น้องก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรเขาก็ตัดสินใจอะไรของเขาเองอะไรเงี้ยมีมาปรึกษาไหมคะไม่มีครับมีได้คุยกับพี่โชว์บ้างไหมว่ายังไงก็มีบ้างครับก็แต่โอเองก็คือมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเนาะครับแล้วโอเองก็โอกับเขาก็เหมือนพี่น้องกันก็เห็นกันมาตั้งนานแล้วครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยที่น้องเขาจะไปในทางของเขาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังเป็นเด็กที่เองสุภาชัยเหมือนกันไหมครับพี่เคนอันนี้ผมไม่แน่ใจครับต้องถามน้องเองอันนี้คือประมาณกี่เดือนกี่อะไรละครับที่ไม่ได้ที่ออกไปน่าจะช่วงเร็วๆนี้แหละครับแล้วกลัวไหมคะว่าคนจะมองว่ามันจะเป็นปัญหากันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกครับไม่มีเพราะว่าเราอย่างพี่โชว์ผมดูแลทุกคนในบ้านก็เหมือนพี่น้องกันแหละครับแล้วก็ผมว่ามันก็เป็นจังหวะเป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่ามันก็พี่โชว์เขาก็ไม่ได้ติดอะไรด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่โชว์รักมากรักน้อยรักโอ้เยอะกว่าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าพี่โชว์ก็รักทุกคนเท่ากันแหละครับแต่ว่าคืออย่างน้องอาจจะมีทางของตัวเองอาจจะมีแบบแนวทางของตัวเองอะไรเงี้ยโอ้ว่ามันก็เป็นความเห็นส่วนตัวเขาเป็นทางเดินที่เขาเลือกในช่วงที่ไปอย่างเงี้ยพี่โชว์เขามีแบบท่าทีแบบแบบเสียใจหรืออะไรเงี้ยบ้างไหมคะก็ไม่มีครับส่วนใหญ่ก็จะเล่าให้กันฟังมากกว่าก็คุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าแบบมีเครียดไหมอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่แบบผมว่าคือเขาคุยกันได้ครับในบ้านแต่พี่โออยู่กับพี่โชว์ก็แฮปปี้ใช่ไหมคะแฮปปี้ครับพี่โชว์น่ารักเนาะน่ารักมีรายการทำด้วยกันด้วยอะไรนะใช่ครับ Work with Mario ครับผมฝากติดตามด้วยฮะเป็นไงคะผ่านแล้วเธอเป็นคนเล่นไปด้วยกันตลอดก็คือพี่โชว์ก็ไปด้วยแล้วก็พี่โชว์ก็เป็นเรียกว่าเน็ตไอดอลเป็นไอดอลเป็นเน็ตไอดอลด้วยแล้วผมก็ต้องเอามาด้วยครับเพื่อดึงเรตติ้งเพราะผมเองอาจจะเอาไม่อยู่ต้องเอาพี่โชว์ถ้ามีเราคนเดียวเรตติ้งไม่ขึ้นถ้ามีผู้จัดการนี่ขึ้นเลยไอ้เราอยากทำคลิปมาครับเพราะว่ามันดูเป็นคลิปเป็นแบบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วโอ้วันนี้ไปทำงานใช่ครับคอนเซ็ปต์ว่าวางแผนก็ส่วนใหญ่ก็คุยกับพี่โชว์นี่แหละครับแล้วก็มีพี่ๆเดี๋ยวเราจะมีรายการใหม่ด้วยโอ้ลันลาอันนี้เดี๋ยวฝากติดตามใช่เทปแรกกำลังดูเลิกอยู่ว่าจะออกวันไหนฝากทุกคนแต่อันเดิมเป็นเวิร์กอันนี้เป็นลันลาคือลันลาจะมีสองอันเลยครับมีสองอันเลยก็คือโอ้ลันลานี่จะลง YouTube Work with Mario ก็จะลงทาง Facebook แล้วโอ้อันเซนเซอร์มีไหมคะถอดเสื้ออะไรโอ้อันเซนเซอร์อันนี้ต้องรอบิ้วก่อนเดี๋ยวมาอีกทีนึงครับโชว์จะให้อันเซนเซอร์ไหมคะพี่โชว์ให้ตลอดครับแล้วก่อนเวิร์กมันน่าจะมีการฟิตติ้งชุดอะไรเงี้ยดูได้พี่ถ้าพี่ต้องการเดี๋ยวผมจะจัดให้ครับผมสัญญาแล้วเนาะเพราะฟิตหุ่นมาแล้วมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมคะมีบ้างครับใช่ครับจะต้องให้เฟิร์มมากกว่านี้ไหมคะ
พี่เอาส่วนไหนที่เฟิร์มหน้าอกว่าส่วนไหนของตัวเองเฟิร์มส่วนตอนนี้เป็นบ้านท้ายที่จะเฟิร์มมากเพราะขี่มอเตอร์ไซค์บ่อยถ้างั้นก็ต้องฟิตติ้งกางเกงด้วยฟิตติ้งเป็นว่าฝากเป็นกิจลักษณะอันนี้ค่ะเป็นกิจลักษณะนะครับ Work with Mario นะครับทาง Facebook นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีโอลาลาด้วยครับฝากติดตามด้วยทาง YouTube จ้ะโอเคขอบคุณค่ะขายของ